โดยท่านรัฐมนตรีว่าการช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมจะมาตอบกระทู้ถามที่ 1.1.2 ของท่านยุทธพงศ์จรัสเถียรเกี่ยวกับเรื่องบ่อนการพนันครับขอเชิญท่านยุทธพงศ์นะครับโดยกระทู้ถามสดด้วยวาจานี้มีเวลากระทู้ละครึ่งชั่วโมงครับและถามได้ไม่เกิน3ครั้งครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายยุทธพงศ์จรัสเถียรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับวันนี้ผมได้ยื่นกระทู้ด้วยวาจาถามต่อสภาผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติกรณีการเปิดบ่อนการพนันย่านถนนพระราม3อย่างเย้ยกฎหมายไม่เกรงกลัวกฎหมายแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมเนี่ยเคยได้เรียนต่อสภาแห่งนี้ไปเมื่อเดือนตุลาคมปี2562ในช่วงที่มีการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563และท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้รับทราบและได้ตอบในสภาแห่งนี้ว่าถ้ามีบ่อนอย่างนี้จริงบ่อนของนายตีเนี่ยครับหรือเฮียตีเนี่ยนะครับจริงเนี่ยให้ส่งเรื่องมาให้ท่านท่านจะจัดการและท่านก็ท้าทายต่อผมในสภาแห่งนี้นะครับว่ามันไม่มีเรื่องแบบนี้และทางตำรวจเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธแต่แล้วนะครับเมื่อคืนวันจันทร์ที่3สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเวลาประมาณ22นาฬิกาหรือ4ทุ่มเนี่ยก็ได้มีเหตุยิงกันตายในบ่อนการพนัน4ศพย่านถนนพระราม3ซอย66แขวงช่องนนทรีกรุงเทพก็เรียกว่าใจกลางกรุงเทพมีคนตายนะครับประกอบไปด้วย1พลตำรวจตรีวัฒเชษฐ์สำเนียงประเสริฐเป็นสารวัตรสอบสวนสอนอแสมดำอยู่ในกรุงเทพนะครับเหลือเขาเรียกกันว่าสารวัตรแม็กอายุ32ปีคนตายศพที่2คือนายสาวรศรีสดอายุ51ปีคนนี้นะครับที่จากพยานหลักฐานระบุว่าเป็นมือปืนนะครับผู้เข้าไปเล่นการพนันในบ่อนแล้วก็เป็นคนยิง3ศพเสียชีวิตศพที่3ครับคือนางสาวพีรยานุ่มละมุนอายุ44ปีนะครับก็เป็นพนักงานแจกไพ่อยู่ในบ่อนการพนัน4นางสาวเมาเซลีโปฟอายุ29ปีเป็นชาวกัมพูชาก็เป็นคนแจกไพ่อยู่ในบ่อนการพนันนะครับทั้งหมดท่านประธานครับผมขออนุญาตได้แสดงนะครับในจอมอนิเตอร์ของสภาได้ขออนุญาตท่านประธานนะครับท่านประธานครับเรื่องนี้นะครับเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงแล้วก็เป็นการกระทำที่ไม่เกรงกลัวกฎหมายปล่อยให้มีการเปิดบ่อนการพนันกลางกรุงเทพมหานครนะครับท่านประธานครับเรื่องนี้ผมก็เคยมาเรียนต่อสภาแห่งนี้เรียนต่อนายกรัฐมนตรีในฐานะที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านเป็นประธานกตช.ประธานคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดินมาตรา11นะครับและท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ไปประชุมทั้งเป็นประธานกตช.เป็นประธานกตร.และท่านเนี่ยรับผิดชอบเรื่องตำรวจโดยตรงและผมก็ได้แจ้งต่อท่านนายกรัฐมนตรีให้ได้ทราบบ่อนของเฮียตีในสภามาตั้งแต่ปีที่แล้วและท่านนายกรัฐมนตรีกลับปล่อยปะละเลยไม่ดำเนินการผมขออนุญาตท่านประธานครับได้เปิดคลิปนะครับว่าผมเคยได้มาแจ้งเรื่องนี้ต่อสภาขออนุญาตครับ
ยิงออกคลิปเลยครับสดนะบ่อนบาคาร่าที่พระราม3ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าคลิปเมื่อปีที่แล้วสามารถเอามาอ้างอิงแล้วมาใช้ได้ต่อในปีนี้ค่ะส.ส.โจ้ยุทธพงศ์ครับจากพรรคเพื่อไทยมันมีคลิปหนึ่งนะเมื่อตุลาคมปีที่แล้วครับเขากำลังแฉต่อหน้านายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าไอ้บ่อนเนี้ยมันมีจริงจะย้อนเหตุการณ์ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันหน่อยครับคาสิโนเดี๋ยวนี้เปิดอยู่สีลมกลางกรุงเทพเลยครับนี่ท่านประธานครับซูมมาเลยครับเนี่ยถนนธนิยะครับนั่งรถไฟฟ้าไปเลยก็ได้ครับเนี่ยลงสถานีสีลมตรงธนิยะเลยครับเขาบอกว่าเฮียตี้ครับมาเปิดบ่อนโอ้เป็นไปได้ไงครับท่านประธานครับบ่อนกูนาวันหน้าอย่าไปถ่ายรูปนะครับอย่าไปถ่ายรูปมาอย่างเดียวมาแจ้งความเลยครับแจ้งตำรวจนะแจ้งเดี๋ยวนั้นผมไปเดี๋ยวนั้นนะพอแจ้งกันเยอะหลายอย่างก็แจ้งกันโซเชียลแล้วก็หาว่าเจ้าที่ไปเดี๋ยวผมไปสอบสวนอีกทีเจ้าหน้าที่ไปแล้วทำไมยังเปิดได้อยู่เออถูกไหมค่ะแล้วโจ้ยุทธพงศ์รู้ได้อย่างไรจากพรรคเพื่อไทยคุณโจ้ยุทธพงศ์จรัสเสถียรครับส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยครับแฉกลางสภาเลยนะว่าบ่อนที่ธนิยะสีลมใจกลางกทม.เนี่ยเจ้าของชื่อเฮียตี้แล้วเป๊ะเลยนะแล้วก็แฉให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยได้รับทราบข้อมูลเมื่อวันที่18ตุลาคมปี62ระหว่างการประชุมพิจารณาร่างพรบงบประมาณนะปี2563ในวาระแรกตอนนั้นนายกก็แนะนำไปตามที่เราได้ยินกันไปนะบอกว่าก็แจ้งตำรวจไปเซ่จะไปจับเดี๋ยวนั้นเลยฮะเดี๋ยวจะไปสอบสวนด้วยตัวเองอย่าให้รู้นะว่าเป็นใครเพราะฉะนั้นตำรวจรับไม้ต่อครับลงพื้นที่ไปตรวจบ่อนส.ส.โจ้ยุทธพงศ์จากพรรคเพื่อไทยที่ออกมาแฉตอนนั้นที่คุณโจ้บอกที่ธนิยะถูกไหมบ่อนที่สีลมไม่เจอล่าสุดเมื่อคืนเกิดเหตุก็ยิงกันที่บ่อนพระราม3ตายไป4ศพก็เป็นบ่อนของเฮียตี้ย้ายมาจากสีลมซึ่งสีลมตรงธนิยะเรียนกับเรียนท่านประธานครับผมนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพรรคเพื่อไทยก็ต้องขอขอบคุณนะครับสถานีโทรทัศน์ช่อง8นะครับที่ได้ให้คลิปนะครับแล้วก็วิดีทัศน์นะครับประกอบการอภิปรายท่านประธานครับอาชญากรรมเนี่ยบ่อนการพนันเนี่ยนะครับแล้วก็มีการยิงกันกลางกรุงเทพมหานครท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจท่ามกลางที่รัฐบาลขอให้ทุกคนได้อดทนนะครับเพราะว่าขณะนี้ประเทศของเรามีทั้งปัญหาโควิดปัญหาเศรษฐกิจปัญหาความอดอยากนะครับรัฐบาลได้ขยายพระราชกำหนดสถานการณ์ในเวลาฉุกเฉินนะครับเพื่อโควิดเนี่ยไปถึงวันที่31สิงหาคมท่านประธานครับแล้วทางตำรวจเนี่ยปล่อยปละละเลยครับให้มีการเปิดบ่อนการพนันซึ่งวันนี้นะครับอย่ามาเถียงผมนะครับว่าไม่ใช่บ่อนการพนันขอเจ้าที่ครับขอรูปนะครับว่าผมจะชี้ให้ท่านนายกรัฐมนตรีเห็นนะครับว่าไอ้ตรงเนี้ยมันบ่อนแน่นอนนะครับแล้วไม่มีการลักลอบไม่ใช่รูปนี้ครับนี่นะครับรูปถัดไปครับนี่นะครับคือแผนผังครับว่าตรงนี้นะคือบ่อนการพนันนะครับมีทางเข้าทางออกครับขอรูปถัดไปครับแล้วมีการแบ่งโซนนะครับในการเล่นการพนันที่บ่อนเฮียตี้นะครับมีทั้งโซน VIP โซนสนามทรายแล้วมีโต๊ะบาคาร่านะครับถือว่าเป็นบ่อนขนาดใหญ่เลยนะครับกลางกรุงเทพมหานครขอรูปถัดไปครับท่านประธานเห็นไหมครับอันนี้รูปนะครับก่อนเกิดเหตุนะครับที่มีลักษณะนะครับจัดไว้เนี่ยเป็นลักษณะบ่อนการพนันมีโต๊ะบาคาร่านะครับแล้วก็มีคนเข้าไปเล่นการพนันเป็นจำนวนร้อยๆคนครับขอรูปถัดไปครับท่านประธานเห็นไหมครับว่าเกิดเหตุนะครับท่านประธานจะเห็นนะครับว่ามีรูปผู้เสียชีวิตเนี่ยแต่ขณะเดียวกันนะครับก็ไม่มีใครสนใจนะครับที่จะไปดูแลนะครับผู้เสียชีวิตกับมีการขนของออกจากบ่อนการพนันและทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับถึงไม่รีบเข้าไปที่เกิดเหตุนะครับเหมือนปล่อยปะนะครับใ
ทำลายหลักฐานก่อนนะครับซื้อเวลานะครับไม่รีบเข้าไปให้มีการขนของออกท่านประธานครับผมเข้าสู่คำถามเลยครับว่ากรณีนี้นะครับมันเป็นเรื่องบ่อนการพนันชัดเจนกลางกรุงเทพมหานครท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้รับทราบว่ามันมีบ่อนแห่งนี้จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือผมในสภาแห่งนี้และท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยตัวเองและทำไมท่านคำถามที่หนึ่งทำไมท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยถึงไม่จัดการเรื่องบ่อนการพนันและปล่อยปะละเลยนะครับให้เกิดเหตุเปิดบ่อนการพนันกลางกรุงเทพมหานครนี้โดยท่านเนี่ยรับรู้และรับทราบว่ามีบ่อนการพนันขอบคุณครับท่านรัฐมนตรีเชิญนะครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกับผมพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมครับได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีนะครับให้มาตอบกระทู้ถามเรื่องบ่อนการพนันในวันนี้ท่านประธานครับก่อนอื่นขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานว่าในเรื่องของบ่อนการพนันนั้นท่านรัฐมนตรีนั้นท่านไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะครับในการกำชับนะครับเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานโดยเฉพาะสำนักงานตรวจแห่งชาตินั้นให้เข้มงวดนะครับในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการพนันโดยเฉพาะการแอบลักลอบเปิดบ่อนการพนันในพื้นที่ต่างๆรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างจริงจังนะครับให้มีการป้องกันและปราบปรามจับกุมดำเนินคดีและที่สำคัญก็คือว่าท่านกำหนดมาตรการว่าหากมีเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือปล่อยปละละเลยนั้นก็จะต้องลงโทษเจ้าหน้าที่อย่างเด็ดขาดด้วยเช่นกันเรื่องของอบายมุขนั้นถือว่าเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลนะครับที่ผ่านมาก็ได้กำชับให้กับทั้งไม่เฉพาะกระทรวงแห่งชาติหน่วยงานทางปกครองกระทรวงมหาดไทยก็ให้มีการเพิ่มความเข้มข้นในการที่เข้าไปกวดขันกับดูแลมิให้มีการเล่นการพนันทุกประเภทนะครับและที่สำคัญที่ผมกราบเรียนไปแล้วว่าถ้ามีการปล่อยปละละเลยก็จะต้องมีการดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้นอย่างเด็ดขาดด้วยในส่วนของสำนักตำรวจแห่งชาติเองนายก็ได้ดำเนินการรับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการกำชับทุกพื้นที่นะครับให้มีการสืบสวนปราบปรามจับกุมแหล่งอบายมุขอย่างจริงจังและต่อเนื่องนะครับผู้บัญชาจะต้องตรวจสอบติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอนะควบคุมมิให้มีแหล่งอบายมุขโดยเฉพาะบ่อนการพนันในพื้นที่นะครับเป็นอันขาดขออนุญาตเรียนว่าตามที่ท่านผู้ทรงเกียรติท่านสมาชิกได้กรุณาสอบถามกรณีที่สีลมนะครับจากการอภิปรายงบประมาณก็ท่านรัฐมนตรีท่านก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นะท้องที่ตำรวจท้องที่นั้นไปตรวจสอบนะครับในพื้นที่ซึ่งในการไปตรวจสอบนั้นในช่วงนั้นนะครับก็เข้าไปแล้วและมีการสอบปากคำสำหรับผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนั้นก็ช่วงนั้นนะครับก็ไม่พบว่ามีการเปิดบ่อนการพนันอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ท้องที่นะก็ได้มีการติดตามตลอดนะครับว่าในพื้นที่นั้นจะมีการเปิดบ่อนตรงไหนหรือไม่หรืออะไรหรือว่าจะไปดำเนินการที่ไหนหรือไม่นะครับตรงนี้ท่านนายกท่านก็ได้กำชับไปนะในทุกท้องที่นะครับทุกท้องที่ในบชน.เองแล้วก็ในเขตปริมณฑลด้วยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ่อนการพนันในครั้งนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับนายรัฐมนตรีท่านก็ได้สั่งการให้ตำรวจในชาตินั้นไปดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงโดยเร็วนะครับซึ่งตามที่ท่านสมาชิกได้กล่าวนะครับว่าไปตรวจสอบแล้วมีผู้เสียชีวิต4คนนะครับเป็นหญิง2คนแล้วก็ชาย2คนซึ่งสาเหตุเบื้องต้นนะครับการสอบสวนเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นเรื่องระหว่างผู้ก่อเหตุซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะครับกับผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นที่ตำรวจนะครับซึ่งอาจจะมีเรื่องของส่วนตัวเกิดขึ้นนะครับเราก็รวมทั้งนะครับไปติดตามหาตัวผู้กระทำความผิดคือคนที่ยิงผู้ก่อเหตุนะครับที่หลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนสถานที่นั้นที่เป็นบ่อนการพนันนั้นนะก็ได้กำชับให้ตำรวจนั้นไปเร่งสืบสวนสอบสวนและขยายผลดำเนินการตามกฎหมายกับเจ้าของสถานที่ผู้จัดหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปแต่สำคัญก็คือว่า
หากสืบสวนแล้วนะพบว่าเข้าไปเกี่ยวข้องมีเจ้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องก็จะให้ดำเนินคดีให้เด็ดขาดด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องไปตรวจสอบว่าบ่อนที่เกิดขึ้นนะครับในพระราม3นั้นเป็นบ่อนขนาดใดนะครับมีเจ้าหน้าที่รับรู้ปล่อยปะละเลยหรือไม่ตรงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็เน้นย้ำนะครับให้องค์การชาตินั้นไปดำเนินการซึ่งปัจจุบันก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับพร้อมกับองค์การชาติก็ได้ออกคำสั่งให้ผู้บัญชาการผู้บังคับการตำรวจนครบาล5นะครับผู้กำกับรองผู้กำกับปราบปรามสารวัตรปราบปรามสารวัตรสืบสวนของสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆรวม5นายไปช่วยราชการนะครับที่ศูนย์ราชการกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อการสืบสวนสอบสวนเป็นไปอย่างโปร่งใสแล้วก็ยืนยันนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีนั้นก็เน้นย้ำตรงนี้ชาติว่ากรณีนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิตรวมทั้งมีเรื่องของการพนันมาด้วยเน้นย้ำตรงนี้ชาตินั้นได้ดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องปัจจุบันนี้ก็ได้มีการถึงวันนี้นะครับมีการสอบปากคำพยานไปแล้ว11ปากรายละเอียดต่างๆนั้นก็ให้ตำรวจนั้นได้เร่งรัดในการดำเนินการนะสอบสวนข้อเท็จจริงหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้ก็เรียนอีกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่านะครับท่านนายกรัฐมนตรีนั้นท่านก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะครับได้รับทราบข้อมูลเรื่องบ่อนการพนันก็ได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่นะทุกหน่วยนะครับเจ้าหน้าที่ท้องที่นะครับให้ดำเนินการกวดขันแล้วก็เริ่มจับกุมโดยเด็ดขาดครับผมขออนุญาตคำที่หนึ่งครับขออนุญาตขอเรียนครับยุทธวงศ์มีสิทธิ์ถามได้อีกสองครั้งนะครับเชิญนะครับบริหารเวลาให้ได้นะครับสี่นาทีเสร็จกับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายุทธพงศ์จรัสเถียรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับจากข้อมูลเนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยนะครับก็บอกว่าคนร้ายเนี่ยนะครับก็ถูกยิงตายเนี่ยนะครับก็คือนายถาวร นี่แหละนะครับที่เข้าไปเล่นการพนันในบ่อนแล้วก็ถูกมือปืนอยู่ในบ่อนเนี่ยสังหารเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำตรงนี้เนี่ยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยที่มอบให้พลเอกชัยชาญเนี่ยมาตอบเนี่ยท่านยังไม่รู้ข้อมูลเลยเหรอครับว่ามือปืนเนี่ยถูกยิงตายในบ่อนท่านยังบอกว่ามือปืนจับไม่ได้ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าตอนนี้เนี่ยท่านมีทั้งพ.ร.ก.ฉุกเฉินท่านมีทั้งศูนย์บริหารสถานการณ์ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา19หรือโควิดเนี่ยหรือสปค.แสดงให้เห็นนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยล้มเหลวโดยสิ้นเชิงครับในการควบคุมสนามมวยลุมพินีเนี่ยท่านยังไม่ให้เปิดเพราะว่ามันเป็นต้นตอของการแพร่กระจายของโควิดที่ผ่านมาและในบ่อนการพนันขนาดใหญ่กลางกรุงเทพมหานครเนี่ยที่ถนนพระราม3เนี่ยมีคนเข้าไปเล่นเป็นร้อยๆคนเนี่ยแล้วตรงนี้นะครับมันไม่แพร่กระจายโควิดเนี่ยไปอีกเท่าไหร่แล้วครับมีคนตายเป็นคนต่างประเทศด้วยนะครับมีคนต่างประเทศเข้าไปเล่นในบ่อนการพนันอีกตรงนี้นะครับแค่ไปย้ายตำรวจสถานีตำรวจทุ่งมหาเมฆย้ายผู้การนครบาล5ตรงนี้นะครับท่านประธานครับมันแสดงให้เห็นว่ามันเป็นการตัดตอนครับท่านประธานครับท่านประธานขออนุญาตดูจากรูปในจอมอนิเตอร์ท่านประธานเห็นไหมครับว่าจากสถานีทุ่งมหาเมฆเนี่ยไปถึงบ่อนเฮียนตีเนี่ยใช้เวลาเดินทางนะครับไม่เกิน10นาทีครับแล้วเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยกว่าตำรวจเหตุเกิดเหตุ4ทุ่มตำรวจไปถึงเนี่ยเที่ยงคืนครับแสดงให้เห็นครับว่าตรงนี้เนี่ยมันมีกระบวนการในการรับสวยกันเป็นทอดๆครับแล้วท่านเห็นไหมครับว่ามันคงไม่ใช่แค่บกน5หรือสนทุ่งมหาเมฆแล้วจะสามารถเปิดบ่อนได้กระบวนการมันต้องใหญ่มากครับวันนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านปล่อยปละเลยทำไมท่านไม่ตั้งกรรมการสอบครับท่านประธานครับคำถามที่สองของผมเลยครับกรณีนี้เนี่ยเป็นเหตุอุกชะกันนะครับท้าทายกฎหมายเกิดขึ้นกลางเมืองหลวงของประเทศไทยท่ามกลางที่มีพ.ร.ก.ฉุกเฉินคดีนี้นะครับไม่ต่างจากคดีบอสลูกกระทิงแดงหรอกครับคำถามผมว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านจะตั้งคณะกรรมการชุดใหญ่เนี่ยเหมือนคดีบอสลูกกระทิงแดงไหมครับเพื่อที่จะสอบสวนเพื่อจะได้กวาดล้าง
ไอ้บ่อนการพนันระบบสวยให้หมดไปจากสังคมไทยครับขอบคุณครับก็เชิญท่านที่ครับครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับผมขออนุญาตเรียนตอบคำถามของท่านสมาชิกนะครับเรียนว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์ที่เกิดเนี่ยน่าจะประมาณ22นาฬิกาหรือ4ทุ่มทางทุ่งมหาเมฆได้รับแจ้งเหตุนะครับจาก191นะครับว่ามีเหตุผู้ใช้อาวุธปืนยิงกันและเสียชีวิตอยู่ที่เกิดเหตุนะครับประมาณ4ทุ่มครึ่ง22นาฬิกา30นาทีหลังจากนั้นแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปถึงที่เกิดเหตุเวลา22นาฬิกา45นาทีนะครับอันนี้เป็นไทม์ไลน์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับกรณีที่ผมเรียนว่าให้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นได้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรียนว่าในการสอบสวนข้อเท็จจริงนั้นก็เป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าการดำเนินการต้องเป็นไปตามข้อกฎหมายทุกประการนะครับก็จะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายผลการสอบสวนจะต้องเร่งรัดดำเนินการท่านรัฐมนตรีท่านเล็กดำเนินการให้รายงานท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้นปล่อยปละละเลยหรือปกพ้องต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อย่างไรซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการดำเนินการตามข้อกฎหมายตามระเบียบการปฏิบัติซึ่งจะต้องเร่งรัดในการดำเนินการแล้วรายงานให้ท่านรัฐมนตรีเพื่อคุณทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปครับขอบคุณครับครับยุทธพงศ์ถามได้อีกครั้งครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายยุทธพงศ์จรัสเถียรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับผมกล่าวหาว่าท่านตัวแทนของท่านนายกเนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยกลาโหมเนี่ยตอบไม่ทวงคำถามผมครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่กระเทือนระบบยุติธรรมเป็นเรื่องซวยตำรวจเป็นปัญหาอาชญากรรมเกิดขึ้นกลางกรุงเทพมหานครผมถามท่านนะครับว่ากรณีนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านจะตั้งกรรมการสอบเหมือนกรณีลูกบอสลูกกระทิงแดงที่มีอาจารย์วิชามหาคุณเป็นประธานไหมครับสอบต้องทั้งระบบไม่งั้นเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้แต่ท่านไปตอบอะไรคนละเรื่องกับคำถามผมเลยนะครับผมถามคำถามที่สามต่อไปเลยครับว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านจะรับผิดชอบยังไงต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา164และท่านเนี่ยเป็นประธานกตล.แล้วเรื่องนี้เนี่ยท่านก็รับรู้รับทราบมาก่อนท่านจะรับผิดชอบยังไงท่านจะจัดการกับปัญหาบอลพระรามสามนี้ยังไงเพราะว่ากรณีนี้เนี่ยนะครับมันจะได้จัดการเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นเกี่ยวกับตำรวจเกี่ยวกับเรื่องสวยเกี่ยวกับเรื่องบอลการพนันให้หมดไปจากประเทศไทยคำถามผมนะครับก็คือว่าท่านเนี่ยจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรในระดับชาติที่ท่านดูแลอยู่ท่านจะจัดการยังไงกับนายตำรวจที่เกี่ยวข้องในระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงไปทั้งหมดเนี่ยท่านจะจัดการอย่างไรขอบคุณครับครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับในประเด็นคำถามที่สองนะครับที่ผมกับเรียนไปว่าทางรัฐมนตรีถ้าท่านให้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะครับผมก็เรียนต่อคำถามนั้นที่ท่านบอกว่าสอบข้อเท็จจริงมาเนี่ยท่านรู้ได้รับทราบแล้วก็คงจะพิจารณาเป็นการต่อไปว่าหากปรากฏผลการสอบเป็นอย่างไรนะครับก็คงจะต้องพิจารณากำหนดแนวทางในการดำเนินการต่อไปว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรหรือไม่นะครับส่วนคำถามที่3ที่ท่านถามนะครับว่าในการดำเนินการตรงนี้ขอย้ำเรียนว่าในปัจจุบันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของปฏิรูปตำรวจนะครับตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูประบบปฏิบัติงานและบุคการทำงานของหน่วยแห่งชาติในทุกกระบวนการในขั้นตอนของการดำเนินการตามกฎหมาย
ตรงนี้ก็มีคณะกรรมการที่ดำเนินการอยู่นะครับก็ต้องขอกราบเรียนในคำที่สามครับขอบพระคุณครับ